ราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างแล้วก็ในระหว่างที่เดินเข้าไปนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิวัฒนาการนั้นมีความหมายหรือว่าเป็นมายังไงวิวัฒนาการนั้นมาจากค่ะไปเลยค่ะวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมในประชากรสิ่งมีชีวิตจากบรรพบุรุษสืบทอดเป็นเวลายาวนานและไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ยอ้าวเป็นไงบ้างคะความหมายคงจะได้รู้กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าวิวัฒนาการนั้นเป็นมากันยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าลามาร์กเนี่ยเขาได้ทำอะไรเลยบ้างเชิญเลยค่ะทฤษฎีวิวัฒนาการของชองลามาร์กชองลามาร์กเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสได้เสนอแนวคิดในเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตไว้สองกฎคือ 1. กฎการใช้และไม่ใช้ 2. กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่จากกฎทั้งสองข้อนี้สรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อรูปร่างของสัตว์อวัยวะใดที่ใช้บ่อยก็จะเจริญเติบโตขยายใหญ่ขึ้นอวัยวะใดที่ไม่ใช้ก็จะอ่อนแอลงและเสื่อมหายไปในที่สุดลักษณะที่ได้มาและเสียไปโดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้และไม่ใช้จะคงอยู่และถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานโดยทางพันธุกรรมยกตัวอย่างเช่นยีราฟสมัยก่อนมีคอสั้นเมื่อยืดคอกินใบไม้สูงสูงนานเข้าคอจะค่อยๆยืดยาวจนเป็นยีราฟปัจจุบันทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินเมื่อจบการศึกษาแล้วได้เดินทางรอบโลกไปกับเรือบีเกิลของรัฐบาลอังกฤษโดยด็อกเตอร์จอห์นเฮโลเป็นผู้แนะนำเขาได้นำประสบการณ์จากการศึกษาชนิดของพืชและสัตว์ต่างๆที่พบในหมู่เกาะกาลาปากอสหมู่เกาะนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกดาร์วินได้ท่องเที่ยวมาเป็นเวลา5ปีปี1859ดาร์วินได้เสนอทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่เป็นผลอันเนื่องมาจากการคัดเลือกทางธรรมชาติทำให้สามารถเข้าใจการกระจายของพืชและสัตว์ที่มีอยู่ประจำแต่ละท้องถิ่นคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถสืบพันธุ์สูงทำให้ประชากรมีการเพิ่มแบบทวีคูณความเป็นจริงในธรรมชาติประชากรมีได้เพิ่มขึ้นเป็นแบบทวีคูณเนื่องจากอาหารมีจำนวนจำกัดสิ่งมีชีวิตต้องมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดพวกที่มีความเหมาะสมก็จะมีชีวิตอยู่รอดพวกที่ไม่มีความเหมาะสมก็จะตายไปพวกที่อยู่รอดจะมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปการเกิดสปีชีส์ใหม่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อยตามทัศนะของดาร์วินกลไกของวิวัฒนาการสภาพแวดล้อมเป็นตัวทำให้เกิดการคัดเลือกทางธรรมชาติขึ้นเพื่อให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนพักเดี๋ยวนึงสิส่งน้ำเฟรมมาถ้าอยากได้ก็เอาไปเลยยุคเนี่ยมีเยอะอีกระดับของการดูแลด้วยส่วนผสมของอัลเคนาทีใหม่ Coffee 21จาก Nature Gift พบกับช่วงต่อไปกันเลยยังไงบ้างคะกับช่วงแรกเป็นเรื่องของความรู้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะเหมือนกันนะคะไปเลยค่ะ
หลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการซากดึกดำบรรพ์คำนวณอายุได้โดยการหาปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีกายวิภาคเปรียบเทียบคือดูว่าเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์หมายถึงอวัยวะของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่มีโครงสร้างภายในหรือโครงกระดูกคล้ายกันโดยอวัยวะนั้นๆอาจจะมีลักษณะภายนอกและการทำหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ Analogous Structure หมายถึงอวัยวะของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่มีโครงสร้างภายในหรือโครงกระดูกแตกต่างกันทั้งที่อวัยวะนั้นอาจมีลักษณะภายนอกและการทำหน้าที่ที่เหมือนกันหรือต่างกันคาพวิทยาเปรียบเทียบคือดูว่า MBO ว่าเจริญใกล้เคียงกันหรือไม่ชีวโมเลกุลคือเปรียบเทียบ DNA ดูลำดับของกรดอะมิโนในโปรตีนใช่เปรียบเทียบข้ามกลุ่มได้ชีวภูมิศาสตร์คือดูการกระจายของสิ่งมีชีวิตการคัดเลือกโดยมนุษย์การเลือกสายพันธุ์ต่างๆทำให้เกิดวิวัฒนาการได้วิวัฒนาการที่ได้ดูไปในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันมากขึ้นนะคะและส่วนยุคก็คงจะหมดไปแล้วของเราแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะถ้ายังมีโอกาสนะคะกับรายการอื่นในห้องค่ะอย่าลืมนะคะผู้เสิร์ฟหลักของเราเส้นทางศึกษาธรรมชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกราเกียนเคียวโมเต้สายการบินแอร์เอเชียที่เชียงก็บินได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ